วันนี้ไข่มุกจะพาไปเปิดมุมใหม่กับคาเฟ่สีเขียวที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วยังเป็นสถานที่จัดเวิร์กช็อปสอนปลูกต้นไม้ให้กับทุกคนที่สนใจในเรื่องต้นไม้อีกด้วยค่ะรับรองว่าคาเฟ่แห่งนี้มีไอเดียให้กับคุณผู้ชมนำไปสร้างมุมใหม่ๆให้กับห้องหรือบ้านของตัวเองแน่นอนค่ะได้อยู่ไหมคะพี่อมการแบบทำสวนครัวครั้งแรกได้กลับไปก็ให้น้ำอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูเขาว่าอาการเขาเป็นยังไงค่อยๆศึกษาทดลองคุณผู้ชมคะและตอนนี้ใครอยู่กับพี่อมนะคะดร.มนศินีอัฏฐวานิชซึ่งพี่อมก็คือเป็นเจ้าของแพลนเวิร์กช็อปคาเฟ่แห่งนี้ด้วยใครอยากให้พี่อมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็คอนเซปต์ของที่นี่คือเริ่มมาจากอะไรบ้างคะเราได้ตึกนี้มานะคะในช่วงก่อนโควิดความตั้งใจแรกของเราเนี่ยค่ะเราอยากให้เป็นโฮมออฟฟิศก็คือเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยตึกนี้มี4ชั้นนะคะก็คือจะเป็นที่ที่เราอยู่หรือพักเนี่ยที่ชั้นบนสุดชั้นต่อมาเนี่ยก็คือชั้น3เนี่ยจะเป็นออฟฟิศชั้นลงมาเนี่ยก็จะเป็นห้องประชุมทีนี้ก็จะเหลือชั้น1กับชั้น2ซึ่งเราก็คิดว่าจะทำเป็นห้องนั่งเล่นที่น้องๆเขาจะมาใช้พื้นที่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็ชอบปลูกต้นไม้เนาะเราก็ค่อยๆซื้อต้นไม้ค่ะเข้ามาจนมันกลายเป็นพื้นที่ที่น้องๆเขาใช้นั่งเล่นทำงานพอเริ่มหลังจากโควิดเริ่มซานะคะคนเริ่มเห็นว่าร้านเราต้นไม้เยอะแล้วเขาก็เริ่มเดินเหมือนกับเข้ามาทักทายว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาก็จะเริ่มสนใจกับต้นไม้เพราะเขาเหมือนเขาปลูกที่บ้านแล้วเขาก็จะเจอปัญหาอะไรบางอย่างเขาก็จะเข้ามาคุยกับเราว่าเอ๊ะเนี่ยต้นไม้มันตายนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเพราะอะไรก็เลยเกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่แลกเปลี่ยนเรื่องนี้ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าอ่ะถ้าเริ่มมีคนเข้ามาก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซให้คนเข้ามานั่งทำงานได้จากแนวคิดของการออกแบบอะค่ะเราก็ยังให้ต้นไม้เป็นเรื่องหลักในการที่จะให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกับต้นไม้อยู่จากตรงที่เป็นโคเวอร์กิ้งเนี่ยแล้วเราก็เริ่มปรับให้มีกาแฟเพราะว่าช่วงแรกๆพอไม่มีเครื่องดื่มคนก็ยังไม่ค่อยเข้ามาก็เลยกลายว่ามีเครื่องดื่มมีอาหารเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามานั่งมากขึ้นการที่เราจะเลือกต้นไม้ชิ้นนี้ไปวางไว้ตรงนั้นมันต้องมีการแบบผ่านการออกแบบดีไซน์มาอีกรอบหนึ่งด้วยไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็แค่ความสวยงามจริงๆต้นไม้เราทดลองอะค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นตำแหน่งที่เราคิดว่าเขาเหมาะสมกับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของเขาเรียกการจัดองค์ประกอบแบบที่เรามีความรู้เรื่องนี้เนาะเราก็คิดว่าถ้าต้นนี้จะต้องมีต้นไม้ตรงนี้ไม่เวิร์กเราก็ย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนเราเริ่มเจอว่าต้นไหนอยู่ตรงไหนได้เงี้ยค่ะแล้วก็ต้นไม้ชนิดไหนที่เหมาะกับเราเราก็เริ่มซื้อเข้ามามากขึ้นแล้วก็สะสมกับต้นที่เรายังไม่เคยมีอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น1แล้วก็ต้นไม้เยอะมากจริงค่ะคุณผู้ชมแต่ใครอยากรู้ค่ะว่าต้นไม้เยอะแบบนี้แล้วก็พี่อมบอกว่าน้องเขาเนี่ยจะถูกวางตามความเหมาะสมความเหมาะสมนี่คือยังไงคะแบบโดนแดดไม่โดนแดดอย่างนี้เหรอคะค่ะโดยหลักๆแล้วก็คือตรงไหนที่เขาต้องการแสงอะค่ะเราก็จะไว้ข้างหน้าหน่อยก็คือโซนนี้เลยใช่เราก็เลยต้องตรงนี้เราต้องการพื้นที่ไว้สำหรับต้นไม้ให้เขาเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปต้นข้างในก็จะเป็นต้นที่อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แสงน้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลูหรือกวักมรกตหรือว่าจะเป็นเสน่ห์จันทร์เนี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะอยู่ได้ในที่ค่อนข้างมืดหน่อยแล้วอย่างชั้นหนึ่งนี้พี่อมวางสเปซแล้วก็จัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างล่ะคะจริงๆในชั้นนี้ค่ะก็คือเราได้พื้นที่มาแบบนี้เลยนะคะที่เราทำเพิ่มเนี่ยเราก็คือจะทำตรงพื้นปูพื้นกระเบื้องเนาะแนวคิดของเราอะค่ะเราก็ยังคีปเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดต้นไม้เนาะเราก็จะทำให้มันมีโซนของการที่จะมีต้นไม้ที่เป็นพื้นที่หลักเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ย่อยเข้าไปแนวคิดก็คือจะมีต้นไม้ที่จะวางเรียงไว้ด้านหน้าของคนที่นั่งอยู่เพื่อให้เขาได้ใกล้ชิดกับต้นไม้มากที่สุดส่วนคนเนี่ยก็จะนั่งแทรกตัวไปกับต้นไม้โดยวัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นกระจกใสเพื่อจะให้การสะท้อนหรือว่าการที่จะมองทะลุผุโปร่งเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยก็จะชัดมากขึ้นนะคะพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือไม่มีการปรับเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนมาเป็นของเดิมหมดเลยค่ะเราก็จะมาทำในส่วนพื้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างชั้นนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางแผ่นใหญ่อะค่ะ
ก็จะเป็นปูเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นส่วนที่เราขยายมาจากข้างล่างนะคะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำพื้นที่แบบไหนดีแนวคิดเราอ่ะยังเป็นเรื่องต้นไม้อยู่แล้วก็อยากให้คนเนี่ยยังใกล้ชิดต้นไม้การออกแบบเนี่ยก็เลยจะล้อกับชั้นหนึ่งนะคะขึ้นมาโดยการที่มีโต๊ะกระจกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อให้เวลาเขานั่งเขาจะเห็นต้นไม้ตลอดเวลาที่พี่อมวางต้นไม้ไว้ตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะคือตั้งใจทำให้มันรู้สึกว่า private ขึ้นด้วยไหมคะนอกจากแบบให้เขามองเห็นต้นไม้อย่างเดียวใช่ค่ะเขาก็จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวในการนั่งของเขาเองแล้วอย่างการเลือกพันไม้ของชั้นนี้ล่ะคะมีความแตกต่างจากข้างล่างไหมคะคล้ายๆกันค่ะเหมือนเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าต้นไม้ที่เหมาะกับที่นี่จะเป็นประมาณไหนซึ่งก็จะเป็นฟิโลเป็นต้นไม้ในร่มที่เขาปลูกกันเนี่ยแหละค่ะก็เราก็เลือกเนื้อต้นที่มีฟอร์มที่เหมาะกับเราแล้วก็ทรงที่สวยอะค่ะแล้วก็มาจัดวางให้เข้ากับสถานที่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้นลอยนะคะก็คือชั้นที่เรานั่งเวิร์กช็อปกันเมื่อกี้ชั้นนี้พี่อมตั้งใจทำให้มันเป็นชั้นเวิร์กช็อปเลยไหมคะจริงๆก็คือพอเราคุยเรื่องต้นไม้ค่ะแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะให้มันมีกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปต้นไม้เนาะชั้นนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมนั้นนะคะนอกเหนือไปจากชั้นล่างที่เราคงจะทำกิจกรรมได้ยากแล้วก็จะเป็นชั้นนี้ทีนี้ชั้นนี้ก็ถ้าเป็นกลุ่มประชุมเล็กๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมานั่งคุยได้เนาะอีกส่วนนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่นั่งที่เป็นบาร์ตัวนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้มันมีบรรยากาศหลากหลายในการที่ให้ลูกค้าเขาได้นั่งในบรรยากาศที่แตกต่างกันค่ะแล้วอย่างพันไม้ที่พี่อมเลือกมาใช้วางในชั้นนี้ค่ะจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ได้แสงน้อยที่สุดเลยค่ะเราก็เลือกต้นไม้ที่อยู่ได้ในแสงน้อยนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีต้นนึงที่เราปลูกแล้วเรารู้สึกว่าเราเจอความน่าสนใจของต้นไม้เนาะก็จะเป็นต้นนี้ค่ะเสน่ห์จันทร์โดยปกติต้นไม้เขาจะหาแสงค่ะแต่พอดีต้นนี้เขาไม่ได้แสงเลยมันก็เลยทำให้เขาโตแบบที่ไม่หันไปหาทางไหนเลยฟอร์มเขาก็เลยจะขึ้นมาแล้วก็เป็นสเกลเจอร์แล้วก็เป็นต้นที่อยู่กับพี่อมตั้งแต่วันแรกที่เปิดที่นี่ใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเริ่มปลูกต้นไม้จริงจังต้นนี้ก็จะเป็นสเกลเจอร์วางอยู่บนโต๊ะของชั้นลอยเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นต้นหลักเลยเรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบเนาะแล้วพอเราเห็นต้นไม้พื้นที่สีเขียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีความสุขกับมันแล้วทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นจะเข้ามาแล้วเขามีความสุขกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ถ้าพูดเป็นเรื่องมุมใหม่เนาะเราก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่ตึกแถวที่มันมีที่จำกัดเรื่องแสงเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าการที่เราสามารถเอาต้นไม้เข้ามาใส่ในพื้นที่แบบนี้ได้เนี่ยมันน่าจะเป็นการสร้างความเป็นไปได้แบบนึงในการที่จะมีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รูปแบบอื่นๆให้กับคนเนี่ยได้เข้ามาใช้พื้นที่ได้ไข่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้คอนเซปต์แล้วก็ไอเดียจากคาเฟ่ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางกรุงแห่งนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักต้นไม้หรือว่าชื่นชอบในการปลูกต้นไม้มากๆเลยค่ะไข่ขอบคุณพี่ออมมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้รวมถึงใครอยากให้ทุกคนลองมาเปิดมุมใหม่กับแพลนเวิร์กช็อปคาเฟ่ดูนะคะThank you.